ทีมเศรษฐกิจในพลังประชารัฐอะมันยังไม่โดนมีแต่ฝ่ายการตลาดบ้างมีแต่อะไรอย่างนี้มาใช่ไหมมีแต่นักการตลาดอดีตนักบริหารภาคส่วนต่างๆแต่เอาที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นหัวใจหลักที่จะมาคิดแก้ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งขอโทษนะครับพลเอกประยุทธ์ก็เป็นแคนดิเดตจากพลังประชารัฐนี่แหละมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันยังไม่โดนนะฮะเห็นมีการพูดถึงชื่อหนึ่งนะฮะคือทางหม่อมอุ๋ยนะฮะหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลนะครับเนี่ยเห็นไหมตนคิดว่ามือเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐนั้นควรจะมาจากผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจมหาภาคนะที่เป็นแมคโครอีโคโนมิกส์นะที่เห็นคนนึงคือหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลนะฮะเพราะว่าเนี่ยหลังจากผ่านโควิดอะไรมาประเทศไทยต้องเจอกับปัญหาเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายนะครับเขาเล่นอะไรกันอยู่คือครับนี่เกี่ยวกับเรื่องแล้วชื่อของหม่อมอุ๋ยมาก็เกี่ยวกับเรื่องของตอนที่ไปเรียกกรรมาธิการเรียกไปเรื่องไอ้นาฬิกาเพื่อนเนี่ยนะของพลเอกประวิตรนะพลังประชารัฐตอนที่จะเอาหม่อมอุ๋ยออกนี่ก็แตะมือกันด่าหน้าด่าอุ๋ยรายวันนะใช่แล้วอุ๋ยสมคิดอุ๋ยอุตมะใช่แต่พอตอนนี้ชื่อที่พูดมาไม่อยู่เลยหมดเลยไม่อยู่กันหมดแล้วกลับมาชมหม่อมอุ๋ยใหม่คือหม่อมอุ๋ยเป็นรัฐมนตรีคลังมาแล้วในยุคสมัยคสช.ใช่ไหมประยุทธ์รู้ดีครับใช้งานมาแล้วใช่แล้วก็ไม่เอาไม่เอาก็ว่ากันมาตอนนี้หม่อมอุ๋ยน่าจะหยุดหลุดจากสารระบบแล้วจนกระทั่งมาปรากฏเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อมันเปิดประเด็นบิ๊กป้อมนิรดพูดเรื่อยเปื่อยไปไงคือแบบคือนิรดเป็นคนพูดไปเรื่อยอ่ะคือมันก็เลยน่าสงสัยไงไม่เพราะว่าเป็นประธานวิปรัฐบาลไม่ได้นะเวลาไปนิรดเนี่ยประยุทธ์โปรมากนะถึงขนาดไปนั่งหน้าห้องแบบเป็นวิปรัฐบาลที่ไปนั่งทำเนียบเลยอ่ะเพราะนั้นเราบอกว่านี่โรสนิทกับประยุทธ์ก็ได้นะแล้วนี่โรสเสนอหม่อมอุ๋ยมาในวันที่หม่อมอุ๋ยเล่นแต่นี่โรสกับประยุทธ์ไม่ได้สนิทนะแต่ไม่ได้สนิทนี่โรสก็เป็นคนพูดแนวไหลคือบางคนเวลาพูดมันจะไหลไปเรื่อยไงนึกออกมาแล้วนี่โรสไหลไปอย่างเงี้ยมันเข้าทางนักข่าวไงนึกออกมันก็เป็นประเด็นว่านี่โรสเสนออุ๋ยขึ้นมาอะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยคือในบริบทจริงๆมันเป็นแบบนั้นไม่ได้มีอะไรคือแบบนั่งคุยไปคุยกันมาไม่มีหรอกผมก็เชื่อว่ามีหรอกนี่โรสก็ไม่ได้เป็นคนที่จะวางตำแหน่งแห่งที่ให้กับครม.รัฐบาลได้อ่ะครับไม่ใช่มือไม่ใช่อะไรนายสนองพระโอษฐ์ของประยุทธ์หรอกครับไม่ใช่ลักษณะเป็นประธานวิปยังไม่มีใครฟังเลยอ่ะเออแต่ว่านี่โรสเสนอหม่อมอุ๋ยขึ้นมาในวันที่หม่อมอุ๋ยบอกว่าไม่มีมรดกเรื่องนาฬิกาซึ่งเป็นผลร้ายกับบิ๊กป้อมนะใช่ก็เลยไม่รู้เล่นอะไรกันอยู่หรือเปล่าใช่ผมว่ากำลังงงอยู่แต่ก็เป็นไปได้ทั้งสองทฤษฎีนะโดยเฉพาะทฤษฎีพูดไปเรื่อยเนี่ยตามน้ำไปเป็นทฤษฎีปากพาไปเออแบบว่าคิดถึงชื่ออะไรมาไม่ได้ก็ไงก็ถามอะไรกูก็ตอบไปหนึ่งก่อนแล้วกันครับคือในมุมมองของพวกเขาผมคิดว่าบุคลากรด้านเศรษฐศาสตร์มหาภาคในประเทศไทยค่อนข้างจำกัดในมุมมองที่สามารถจะเป็นนั่งร้านให้พลเอกประยุทธ์ได้เนี่ยซึ่งพูดจริงนะหม่อมอุ๋ยผมว่าออกมาตอนนั้นเนี่ยนะฮะคงไม่กลับไปอยู่แล้วนะคือหม่อมอุ๋ยปี62นี่ก็ด่าประยุทธ์เยอะใช่แล้วประยุทธ์ไม่ควรจะเป็นนายกเขียนนู่นเขียนนี่ใช่ปั้ง8ข้อฮะใช่ไหมครับแล้วพอปีนี้ก็ไปเล่นประวิตรเรื่องไม่มีนาฬิกาหรูในบัญชีมรดกเพราะฉะนั้นเล่นทั้งประวิตรเล่นทั้งประยุทธ์แล้วจะมาอยู่พลังประชารัฐมันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะนั่นแหละฮะจะมาอยู่เพื่อไทยเหรอก็ไม่ได้อีกไงใช่ไหมเอาง่ายๆคุณพิชัยด่าหม่อมอุ๋ยทุกวันนะคือไม่ได้อยู่แล้วไปไหนก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วแต่ว่าทั้งหมดนี้มันตอกย้ำว่าพลังประชารัฐนี่มั่วสุดๆแล้วเละแล้วผมว่าเละนะเละมากแล้วยังจะก็ถึงยังไม่อยากเลือกตั้งไงต้องจัดการไปยิ่งมึนเออแต่ยิ่งอยู่ยิ่งเละไงตอนนี้จริงมันจะมีแค่อย่างคนโทษให้อย่างไงข่าวเนี่ยอย่างคุณธนกรคนนึงที่ออกมาบอกคนใต้ยังชอบพลเอกประยุทธ์อยู่คนใต้รักลุงซึ่งมันก็จะมีแต่คนอย่างเงี้ยนะคือคุณไปดูดิพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ภูมิใจไทยเขาปักธงกี่จังหวัดแล้วเผื่อจะแลนสไลด์ได้คือที่เขาไม่คนละที่ละทางอะไรก็ไม่รู้ตกลงใครเป็นหัวยังไม่รู้ใครเป็นแคนดิเดตก็ยังไม่รู้ทิศทางนโยบายก็ยังไม่รู้ครับเอาแค่รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ก็ยังไม่รู้ใช่แล้วก็ไม่ให้โควต้าพื้นที่สสพื้นที่ภาคใต้ของพลังประชารัฐเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะหลายพรรคอย่างประชาธิปัตย์เขาประกาศแล้วจะเปิดตัว9เขตแล้วเนี่ยนครศรีธรรมราชเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันจะเสนอใครก็ยังไม่รู้ก็หัวหน้าพรรคโดดเด่นเรื่องการตอบอะไรก็ไม่รู้ไงอ๋อเพราะการบริหารทุกอย่างก็เลยไม่รู้ใช่ไหมฮะภาคใต้จะส่งใครไม่รู้อย่างเดียวนั่นก็แปลว่าหัวหน้าที่รับหน้าใครไม่รู้พรรคเนี่ยมีคนตรงไปตรงมาอยู่คนเดียวคือบิ๊กป้อมไม่รู้ ไม่รู้อย่างเดียวอย่างน้อยก็เป็นคนซื่อสัตย์ถ้าอาจารย์ชาติเจอดีอย่างน้อยเป็นคนซื่อสัตย์ใช่อย่างน้อยเป็นคนซื่อสัตย์ไม่รู้แต่ว่าผมจะบอกว่าตัวของคุณนิโรธเนี่ยนะเมื่อวานมีคำนึงที่น่าสนใจมากนะเรื่องแคนดิเดตไม่รู้เพราะว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่คุณนิโรธไม่ใหญ่หรอคุณนิโรธยังไม่เป็นผู้ใหญ่ในพรรคหรอนาโคต้าเป็นประธานวิปรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะต้องใหญ่ระดับไหนฮะเนี่ยต้องใหญ่ระดับไหนพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะถึงจะใช้คำว่าผู้ใหญ่ได้ไม่รู้แต่ผู้ใหญ่ก็ตายนิโรธมีลูกน้องในพรรคไหมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้จริงผมว่าแกไม่มีนะไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีนะครับอย่างเทียบกับพี่สุทินประธานวิฝ่ายค้านนี่แกยังมีลูกน้องไงครับนี่มีวงในไหมอาจารย์รวมไทยสร้างชาติจะเสนอคุณประยุทธ์ไหม
าถึงยังไม่รู้กันเนี่ยพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยรอเสนอประยุทธ์ถ้าเกิดพลังประชารัฐแทงประยุทธ์ก็ไปพลังก็ไปรวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวคงมีการโอนสสจากพลังประชารัฐไปรวมไทยสร้างชาติกันพอสมควรนะครับนะฮะเดี๋ยวรอดูนะนะฮะว่าปัญหาของรวมไทยสร้างชาติคือใครจะเป็นคนควักตังก่อนนะครับมันใช้ตังเยอะตอนนี้ใช่ใช่ใช่คนที่ทำไม่ใช่คนที่สันทัดในการควักครับพอรับโดยตัวอีกคดีพูดถึงเรื่องของสินค้าครับตอนนี้เนี่ยนะฮะงานมหกรรมหนังสือระดับชาตินี่ยังมีนะใช่ครับแต่ว่าหนังสือที่จัดพิมพ์มา 2,492 เล่มเนี่ยนะฮะคือของคุณโทนี่นะฮะเนี่ยหนังสือทักษิณชินวัตร Theory and Thought เนี่ยนะฮะไปขายเนี่ยผมไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะตอนบ่ายหลังจบรายการ Wake Up นี่แหละก็โอ้โหขายดีมากวันนั้นก็เป็น100เล่มเหมือนกันแล้วก็แจกลายเซ็นก็แจกไปแล้วนี่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเกลี้ยงนะฮะออนไลน์เนี่ยนะครับเกลี้ยงไม่พอขาดตลาดด้วยแล้วมันโอ้โหใช่ขาดตลาดไม่พอนู่นไปราคาไปไกลแล้วตอนนี้นู่นแต่เขาจะมีมาเพิ่มนะครับใช่ใช่คือคนไปเข้าใจว่าแบบมันหมดจริงๆคือโรงพิมพ์ยังส่งมาไม่ครบนะครับแต่ก็มีคนสนใจเยอะคุณภาพไม่ผ่านแต่พิมพ์ครั้งที่หนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าสินค้าหมดแล้วสินค้าหมดแล้วแต่ก็อาจจะต้องมีพิมพ์ไม่ได้พิมพ์แบบไม่อั้นนะฮะเขาก็มีจำนวนจำกัดเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคนมันก็เลยบางคนก็เลยเพิ่งรู้เนี่ยว่ามีคนซื้อไปขายด้วยใช่แล้วก็เหมือนกับเป็นการเก็งราคาอย่างนึงเนาะนะฮะเหมือนคุณซื้อหุ้นอะไรทองคำอะไรเงี้ยนะแล้วก็ทีนี้คือวันที่2001เลยเหรอใช่แล้วผมจะบอกว่าวันที่ผมไปที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติขึ้นมาเนี่ยนะฮะงานสัปดาห์หนังสือผมพูดสั้นๆนะฮะมีคนจากเขาเรียกเป็นร้านค้าปลีกหนังสือชื่อดังแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะมีเยอะมากเลยนะฮะมาคุยด้วยนะเพื่ออยากจะเอาหนังสือเล่มนี้ไปขายนะครับเป็นร้านใหญ่ร้านใหญ่มากผู้ชื่อไปทุกคนรู้จักนะฮะมีหลายจังหวัดด้วยก็น่าสนใจนะเพราะว่าตอนที่คุณทักษิณเป็นนายกรอบแรกเนี่ยหนังสือที่เป็นตำนานคือตาดูดาวเท้าติดดินนะพิมพ์30-40ครั้งครับนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์ก็ผ่านมา20ปีวงจรเดิมกลับมาอีกครั้งนึงแล้วครับนะครับน่าสนใจมากใช่ตาดูดาวเท้าติดดินนี่ผมเคยดูในเวอร์ชันที่เป็นแอนิเมชันนะที่อยู่ใน YouTube อ่ะนะแต่ว่าตอนนั้นมันตกลงไม่ได้ออนแอร์ใช่มั้ยผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าในที่ทำเป็นละครนี่ก็ไม่ได้ออนแอร์นะน่ารักดีครับแต่หนังสือตาดูดาวเท้าติดดินเนี่ยมันเป็นความคิดของทักษิณเลยอันนี้มันเป็นบทสัมภาษณ์ที่ทุกคนมองทักษิณด้วยใช่ก็จะต่างกันหน่อยเนี่ยผมจะบอกว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะฮะมีสัมภาษณ์โอ้คืออย่างงี้ฮะมีสัมภาษณ์นะฮะเป็นคนขับรถใช่มั้ยฮะอดีตคนขับรถของทางคุณโทนี่นะฮะคุณวิชัยช่างเหล็กอาจารย์เคยดูหนังเรื่องนี้อย่าง Drive My Car ได้ดูยังครับดูแล้วใช่ป่ะเออนะฮะเขาเอาชื่อหนังเรื่องนี้ซึ่งได้รางวัลที่เมืองคานส์ด้วยเนี่ยมาใช้เป็นหัวข้อนะไม่หัวข้อนี่คือให้ความสำคัญกับทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณโทนี่นะฮะเพราะว่าเอาจริงบทสัมภาษณ์ Exclusive จริงๆเนี่ยที่หลายคนอยากไปยืนอ่านมาวันนั้นเนี่ยนะฮะคือบทสัมภาษณ์ของคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ครับซึ่งปกติแล้วก็คือไม่ออกสื่อเลยในตลอดอย่างน้อยตลอด20ปีที่ผ่านมาที่คุณโทนี่เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี40มากแต่ไม่เคยได้สัมภาษณ์ใช่นะมีบทสัมภาษณ์ไหนได้สัมภาษณ์เลยครับนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปนะใน Shopee ก็ 2,100 บาทไปแล้วนะฮะเป็น 2-3 เท่าไปแล้วนะครับหนังสือที่สั่งไปออนไลน์เนี่ยจะจัดส่งให้ผู้ที่สั่งซื้อทางออนไลน์ภายในวันที่21ตุลาคมเป็นต้นไปก็คือวันนี้แหละนะครับก็จะเริ่มนะฮะนับ1วันนี้แล้วก็ด้วยการที่ขายดีอย่างถล่มทลายพี่โทนี่ฮะจะมารีวิวหนังสือเองนี่รีวิวหนังสือนะครับเนี่ยพวกเธอมานี่พี่โทนี่จะรีวิวหนังสือนะครับก็ถือว่าหลังจากที่ขายไปอย่างประสบความสำเร็จพูดง่ายๆ ว่าคุณทักษิณจะเป็นคนอ่านแล้วคุณทักษิณก็จะรีวิวว่าใครมองคุณทักษิณยังไงบ้างใช่ไหมฮะใช่นะฮะเนี่ยแคร์ทอล์กรอบนี้นะฮะแล้วคนอื่นคือคุณทักษิณรีวิวหนังสือแล้วคนอื่นมาฟังคุณทักษิณรีวิวหนังสือหรือยังไงหรือคนอื่นมารีวิวแล้วคุณทักษิณฟังก็น่าจะมีอีกฟอรัมนึงมั้งใช่ไหมไม่คืออย่างที่เขาบอกเนี่ยนะฮะมีพี่โทนี่กับมีชาวแคร์จะมาเจาะความคิดเล่าชีวิตที่ตกผลึกต่อยอดให้ลึกกว่าในหนังสือแล้วเนี่ยยังชวนเพื่อนมิตรก็คือมิตรมารีวิวร่วมสหายใช่สุปังมารีวิวกันหลายคนครับก็มีอย่างทูตรัฐไงทูตรัฐแน่นอนเป็นผู้อ่านแน่นอนใช่ไหมบก.ลายจุดบก.ลายจุดก็เป็นผู้อ่านแน่นอนอ่านแล้วคิดยังไงครับใช่ไหมจะแล้วก็อยู่ในหนังสือด้วยจานิวด้วยถูกไหมใช่จานิวก็อยู่ในหนังสือครับเดี๋ยวคุณสุทีมงานเราบอกไปแล้วเขาไปยืนอ่านฟรีอยู่ตอนนั้นนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยรู้แหละว่าในเล่มนี้มีใครบ้างโอ้ไม่รู้ไม่รู้ว่ามีสมบัติมีจานิวอะไรด้วยใช่นี่ก็มีผู้ร่วมรีวิวสุดว้าวอะไรเงี้ยคุณวีรพรนิติประภาเนี่ยเจ้าของรางวัลเนี่ยดับเบิ้ลซีไรหมิงนี่ไม่ได้มีใช่ไหมหมิงมีด้วยก็เป็นบรรณาธิการเขาเป็นบรรณาธิการครับเขาเป็นบรรณาธิการของเล่มนี้ใช่ใช่คุณเอื้อบุญจงสมชัยนะฮะหมิงนะครับก็25ตุลาคมนี้ฮะก็คือรายการเนี่ยคลับเฮาส์เนี่ยแคร์ทอล์กเนี่ยแคร์คลับเฮาส์เนี่ยนะฮะ
สองทุ่มไปต้นไปนะวันอังคารหน้านะครับเดี๋ยวคุณโทนี่จะมารีวิวหนังสือเล่มนี้แบบสดๆนึกว่าจะไปรีวิวที่งานสัปดาห์หนังสือเป็นคลับเฮาส์ใช่ไหมครับทุกวันอังคารตกลงตู้ที่ไปแจกลายเซ็นไม่รู้ฝ่ายความมั่นคงไปตรวจหรือเปล่านะเพราะนั่งอยู่ในตู้หรือเปล่าครับก็หมายตอนนี้คงอยู่กับหลานแฝดใช่ใช่คนล่าสุดนี่แหละใช่ใช่ที่บอกว่าหลาน6เรื่องนี้คุยในรายการจริงด้วยนะสุดท้ายแล้วก็เปิดข่าวมาเรียบร้อยใช่ใช่นะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคุณโทนี่นะฮะก็รอติดตามนะในClubhouseในช่วงสัปดาห์หน้า